พูดนะก็อาจจะมีนะถึงแม่มาเลี้ยงให้ไม่เอาโมโหอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีได้แต่ว่าของเล่นนี้เล่นบ่อยหรือเด็กเล่นเองก็อาจจะไม่มีต้องแม่เล่นด้วยเช่นแม่เปิดตอนนี้ค่ะแม่เปิดตอนนี้นี่แม่ลูกเปิดเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือความสุขมันอยู่ที่เสียงแม่ว่ะนั่นแม่แล้วแม่ก็มาเขาอยู่บ้านพอแม่อยู่ดีใจมาเพราะนั้นมันมาคู่กันใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าครูเล่นเป็นคู่อ่ะพอร์ตคู่กับอาร์ตอย่างเงี้ยอันนี้มันก็สนุกขึ้นใช่ไหมฮะแต่อยู่ๆจะให้ซื้อแล้วไปนั่งเปิดคนเดียวอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นผู้ขายเนี่ยต้องอาจจะต้องพัฒนากระบวนการขึ้นไปหน่อยนะคะในการที่จะeducateผู้ซื้อหรือว่าตลาดเนี่ยให้educateมากขึ้นเพื่อที่จะขายได้พอก่อนนะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะจะไม่ใช่กับการยัดเยียดมากๆเนี่ยเบื่อก็คือขอเชิญค่ะคือว่าอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดของพัฒนาการเด็กค่ะยากมากที่เราจะรู้ว่าเพดานอยู่ตรงไหนบางทีวันนี้เบื่อพรุ่งนี้เอาบางทีพรุ่งนี้ก็เบื่อมะรืนก็เบื่ออีก7วันเอาเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะคะถ้าผู้ปกครองหลอกล่อกดดันบังคับเพื่อหวังให้ลูกเป็นแพทย์แบบนี้ คุณเข้าใจผิดนะคะ1คือต้องไม่กดดันนะคะต้องไปต้องเล่นแบบต้องมีวิธีต้องมีจิตวิทยาคืออบรมเรื่องของเล่นเนี่ยต้องอบรมเรื่องจิตวิทยาด้วยเนี่ยเชิญคุณหมอนิชลาไปช่วยท่านจะได้บอกว่าเนี่ยพัฒนาการค่ะคือใช่ไหมคุณหมอถ้าพูดเรื่องของเล่นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ค่ะทีนี้ถามว่าลูกจะเล่นได้แค่ไหนนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์ให้ลูกเล่นตั้งแต่3ขวบนะคะแล้วลูกอาจารย์มีวิธีจูงใจให้ลูกว่างั้นนะมีเทคนิคมีอะไรเนี่ยลูกก็มันแฮปปี้ดีเล่นกับอาจารย์เล่นอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ชวนไปเล่นหุ่นยนต์เดี๋ยวก็ไปตีแบดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์ทำเช่นนั้นได้จริงเนี่ยมันจะขึ้นได้เหลือหลายพันคู่ถ้าท่านไม่เชื่อท่านติดต่อเข้ามาที่ Facebook Facebook เรานี่คือเราจะไม่ได้มีของเล่นให้ท่านดูเราจะบอกแหล่งอ้างอิงให้ท่านไปอ่านเพราะตอนนี้ดิฉันจำแหล่งอ้างอิงไม่ได้แต่จะบอกให้ท่านว่าเขามีการแข่งขันระดับโลกด้วยนะเรียกว่าเมมโมรีการแข่งขันเมมโมรีนะคะคนที่ชนะไม่ใช่ศาสตราจารย์นะแต่เป็นเด็กที่พ่อแม่เนี่ยเขาเลี้ยงดูมาคุณรู้ไหมเขาเริ่มจาก6ชิ้นเท่านั้นเองในที่สุดของ 2,000 ชิ้นเด็กยังจำได้ซึ่งเหลือเชื่อมากเลยแต่ว่าไม่เหลือเชื่อสำหรับนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาทำไปทีละวันนะนึกออกไหมฮะแล้วสมองมันค่อยเชื่อมันค่อยเชื่ออาจารย์นะตอนแรกเด็กอ่านได้แค่กามาตามีอามีอามาเดี๋ยวนี้นะเด็กอ่านได้ว่าแถลงข่าวในวันนี้ยากตายอาจารย์รู้เปล่าว่าในดิกชันนารีมีกี่ล้านคำแล้วทำไมจำกี่ล้านนั้นได้จากกออากามออามาแล้วเหตุใดภาพเท่านี้1คู่กับอีก1ล้านคู่จะจำไม่ได้แต่ที่จำไม่ได้เพราะว่า1คุณพ่อเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือไปกดดันลูกเลยไม่จำหรือ2การเล่นนั้นปราศจากโรดแมปคืออยู่ๆดั้มกล่องนี้เข้ามาซึ่งกล่องนี้น่ากลัวมากก็คือไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่ไม่บอกว่าเล่นอย่างไรไม่บอกว่าเหมาะสมแบบไหนซึ่งอันนี้ค่ะมันก็ทำให้คิดว่าขายากอ่ะนี่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจะทำยังไงของมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มันดูยากไปหมดเลยค่ะขออนุญาตชื่อต่อในฐานะที่เป็นคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อใช้คำว่ายัดเยียดถ้าใช้คำว่ายัดเยียดเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่คุณพ่อต้องยัดเยียดแบบมีเทคนิคเราบอกแล้วว่าเด็กไม่เหมือนกันคนที่เป็นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เราอยากสอนเด็กในสิ่งที่เขาไม่ถนัดหรือไม่ชอบถูกไหมคะถ้าเขาชอบแล้วเขาถนัดเราไม่ต้องสอนไม่ต้องยัดเยียดเราแค่วางไว้เฉยๆเทคนิคเหล่านี้เป็นสิ่งที่อย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าจิตวิทยาคือถ้าเราเข้าใจว่าลูกของเราเป็นเด็กแบบไหนเขาอาจจะไม่ชอบของที่มีดีไซน์แบบนี้นะคะพวกกราฟิกวิชวลเมมโมรี่อาจจะไม่ได้เก่งมากอาจจะไม่ได้ถนัดหรือเผอิญเขารู้ว่าพ่อคาดหวังมาก
มันมีอีกหลายเหตุผลนะคะที่เป็นไปได้เวลาเราพูดเรื่องเด็กเนี่ยพูดแล้วมันเดี๋ยวถ้าใครมาเข้าเวิร์กช็อปเราจะอบรมเรื่องนี้กันใช่ไหมคะแล้วเราจะไปดูเด็กจริงๆด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นหัวใจในการที่บอกว่าเราจะมีวิธีใช้ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างไรมันไม่ใช่ just ของแต่ของเป็นสิ่งที่สำคัญมากตามความเห็นส่วนตัวนะคะเห็นด้วยว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นโดยเทคนิคเราสามารถช่วยยัดเยียดทางอ้อมให้เด็กมีแรงจูงใจอยากเล่นเพิ่มเติมและอาจจะจำได้แต่ความจำนะมันจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับขบวนการยัดเยียดตรงนั้นด้วยและต้องถามตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะสำคัญที่สุดขอตอบสั้นๆว่าถ้าผู้ใหญ่คุณพ่อหรือคุณแม่เล่นด้วยความรู้สึกอยากสอนไม่ได้เล่นเพราะความสนุกไม่ได้เล่นเพราะเรารู้สึกมันสนุกจริงๆอันนี้มันจะเป็นปาการด่านแรกเลยค่ะที่ทำให้ข้ามไม่ผ่านมันไม่สนุกมันไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปแล้วค่ะก่อนที่จะข้ามชิ้นนี้ไปนะคะก็เรามีอีกร้อยชิ้นค่ะก็จะขอค่ะก็จะถามนิดนึงค่ะพอดีอาจารย์พูดถึงแบ่งเป็น3ชุดนะคะอยากจะทราบว่าหลักการอะไรที่จะเอามาแบ่งนอกจากจำนวนนะคะก็คือการแบ่งเป็นชุดๆนี่แล้วแต่ดีไซน์ของผู้ผลิตนะคะท่านคิดยังไงก็ได้ดิฉันลองคิดแบ่งให้ฟังนะชุดที่1ใช้ภาพที่เหมือนจริงมากๆหน่อยเช่นหมาเป็ดแมวเปิดนี้เดี๋ยวเจอเป็ดอันนี้เป็ดอีกเป็ดกับเป็ดนะคะเป็ดน่ะย่อมน่าสนใจกว่ากราฟิกใช่หรือไม่เป็ดจริงๆค่ะเป็ดก็ดูสีอุ้ยน่ารักมีขามีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกโรดแมปที่หนึ่งคือภาพที่เหมือนจริงและมีขนาดใหญ่สีสวยงามชัดเจนสำหรับเด็กวัย3ขวบเด็กก็จะอยากเล่นบางทีแค่ดูรูปเด็กก็ชอบแล้วบางทีการเล่นจะเริ่มแบบนี้นะคะสมมตินี่แมวนะคะอันนี้เป็ดอันนี้ไก่อันนี้หมูนะคะอันนี้ม้าอันนี้ลิงนะคะการเล่นอาจจะเริ่มง่ายๆแม่ดูนะหนูถ้าหนูว่าลิงใช่แม่กับหนูแข่งกันนะค่ะซึ่งลิงอยู่อันที่สองนะคะหนูเป็นคนว่าก่อนเดี๋ยวลูกจะเอาเปรียบลิงแม่แพ้เห็นไหมต่อไปนะแม่เป็ดอยู่มุมนู้นนะคะ เด็กอ๋อเด็กจะหลอกแม่ก็ได้เพราะแม่เตรียมนั้นใช่ไหมเด็กทำเป็นว่ามองเป็ดไก่แม่จะหลอกเห็นไหมทำอย่างนี้บ่อยๆเด็กจำตำแหน่งไหมคะดิเมนชันไหมคะเด็กเริ่มจำตำแหน่งดิเมนชันมิติระยะการรู้มิติและระยะหรือดิเมนชันหรือสเปเชียลเลอร์นิ่งเนี่ยเป็นฐานที่สำคัญที่เด็กจะเป็นนักคณิตศาสตร์ในอนาคตพ่อแม่รู้หรือไม่คิดว่ายังไม่รู้และครูก็น่าจะยังไม่สนใจเรื่องนี้แต่ว่านี่เป็นช่องว่างตลาดที่ใหญ่มากที่ฉันเข้าใจว่าอนาคตนะของเล่นอเมริกาจะพลิกของเล่นจีนจะพลิกของเล่นพวกนี้จะไม่มีอีกแล้วเขาจะจัดรถแมปเป็นขั้นๆอย่างดีนี่งานวิจัยสมองเพิ่งออกมาประมาณ10ปีและงานวิจัยต่อก่อนนี้ยังเขียนยากปัจจุบันนี้เริ่มเขียนง่ายลงนะคะแต่ว่าผู้สนใจอาจจะยังมีน้อยภาควิชาเหล่านี้ยังเปิดไม่มากนักก็อาจจะยังคนยังไม่รู้มากในที่สุดเนี่ยของเล่นแบบนี้จะหายไปจากโลกเพราะว่าเมื่อเขาเข้าใจสมองเขาจะไม่ทำอย่างนั้นดังนั้นรถแมปที่1ต้องเป็นภาพใหญ่ชัดเจนเป็นสัตว์น่ารักสวยงามน่าหยิบจับรถแมปถัดไปสัตว์ก็อาจจะตัวเล็กลงนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มแปลกหน้ามากขึ้นไม่จะเป็นต้องไก่กับเป็ดละอาจจะเริ่มเป็นฮิปโปเป็นม้าลายซึ่งห่างไปจากตัวเรามากขึ้นตอนแรกผลไม้มันก็ต้องเป็นแอปเปิ้ลมะม่วงก่อนต่อไปก็จะเริ่มเป็นลูกอะไรแปลกๆซึ่งเด็กอาจจะไม่รู้จักเป็นกีวีก็ได้แต่ว่าเด็กก็ต้องรู้จักเชฟที่ต่างออกไปนะคะทีนี้ในรถแมปถัดมาเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นกราฟิกได้นะคะและกราฟิกอย่างนี้เนี่ยก็เป็นกราฟิกที่3เป็นรถแมปที่3แต่ที่ดิฉันคิดกับท่านดังๆเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะเช่นสีจำนวนเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราไม่พูดว่า3กล่องเนี่ยเราสามารถมีได้ตั้ง3ชุดชุดละ3กล่องชุดที่1พัฒนาระยะและมิติชุดที่2พัฒนาการรับรู้สีชุดที่3พัฒนาเกี่ยวกับเชฟอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโลกของการดีไซน์ของเล่นเนี่ยจะไปพร้อมกับการให้ความรู้พ่อแม่แต่ถึงแม้ว่าไม่ให้ความรู้เลยนะแล้วของออกมาเป็นกล่องชัดเจนเนี่ยโดยมากพ่อแม่พอรู้เรื่องคือพ่อแม่เนี่ยแบบดูพอนึกออกเนี่ยแต่มาชุดอย่างนี้พ่อแม่นึกไม่ออกเลยพ่อแม่ดูแล้วแบบว่าอะไรเนี่ยสมบัติปวดมันอะไรกันนี่แล้วจะให้ทำอะไรกับอีอันนี้อย่างเงี้ย
แต่ถ้ามันง่ายๆพ่อแม่ก็พอเข้าใจและยิ่ง3กล่องเรียงกันแล้วท่านก็เขียนว่า